สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเป็นการเรียนครั้งแรกในวิชาในเทอมที่เท่าไหร่เทอมที่2นะคะอันนี้เป็นชั่วโมงแรกในเทอมที่2วันนี้นะคะเทอมที่2นี้เราจะพบกับนักเรียนห้องอะไรคะห้อง5ทับ2นะคะนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดนักเรียนจะได้รู้จักเพื่อนๆนะคะนักเรียนชั้นป.5ทับ2นะคะเทอมที่2นี้นักเรียนชั้นป.5ทับ2จะได้นะคะออกอากาศก็คือมาเรียนในห้องนี้นะคะเพื่อนๆนักเรียนปลายทางอาจจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นคุณครูก็ยังเป็นคนเดิมนะคะคุณครูอาภพรสุขสำราญและคุณครูก็จะมีคุณครูที่ช่วย1คนนะคะคุณครูพงศธรลอดจินดานะคะหรือคุณครูอะตอมนะคะฉะนั้นเราก็จะมีคุณครู2คนนะคะในการช่วยกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะฉะนั้นวันนี้เป็นครั้งแรกของนักเรียน5ทับ2คุณครูก็จะบอกกติกานะคะทุกครั้งที่เราเรียนเราก็จะมีการท่องสุดคูณเราจะเรียงไปทุกๆวันนะคะวันนี้ท่องแม่2พรุ่งนี้ก็แม่3แม่4แม่5แม่6แม่7ไปจนถึงแม่12แล้วเราก็จะวนมาแม่อะไรใหม่แม่2ซึ่งเราจะท่องกันวันละ1แม่เท่านั้นนะคะซึ่งจะต่างจากตอนที่เราเรียนปลายทางเพราะคุณครูอาจจะเลือกให้ว่าเราจะท่องแม่ไหนนะคะแต่ตอนนี้เราตกลงกันใหม่ว่าเราจะท่องไปวันละ1แม่ฉะนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ด้วยว่าเมื่อวานนี้เราท่องสุดคูณแม่ไหนไปเราท่อง1แม่ท่องไปแล้วก็ท่องกลับนะคะฉะนั้นวันนี้วันแรกเราจะท่องสุดคูณแม่ไหนแม่2ท่องพร้อมกันทั้งไปและกลับนะคะพร้อมนะคะคุณครูนับนะคะ1 2 3ค่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 10 2 2 7 10 4 2 8 10 6 2 9 10 8 2 10เป็น2021 21 22 23 24 22 25 26 27 24 26 27 28 29 30 31 32 33 6 2 1 2 2 2 4 2 1 2นะคะที่ให้ท่องกับคือ1นักเรียนจะได้เป็นไงคะมีสติการที่เราท่องไปท่องไปครูเชื่อว่าทุกคนได้ทุกแม่นะคะแต่ทีนี้พอท่องกับเราต้องนึกนะคะแล้วก็มีสติในการท่องทีนี้เป็นชั่วโมงแรกของภาคเรียนที่2นะคะเรื่องนี้ภาคเรียนเนี้ยเทอมภาคเรียนเนี้ยภาคเรียนที่2นี้เราก็จะเรียนด้วยกัน3หน่วยเช่นกันเรื่องเทอมที่1เราก็เรียน3หน่วยเทอมที่2เราก็จะเรียน3หน่วยหน่วยแรกนะคะหน่วยแรกนะคะก็จะเรียนเรื่องร้อยละนะคะร้อยละเราจะใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนมาช่วยในการหาคำตอบนะคะฉะนั้นเรื่องร้อยละทั้งหมดเนี่ยจะมีเศษส่วนเข้ามาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องแรกวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะร้อยละเนี่ยจะว่าด้วยโจทย์ปัญหาเกือบทั้งหมดเราจะเรียนด้วยการประมาณ30ประมาณนะครูประมาณว่าประมาณนี้นะคะประมาณ30ชั่วโมงสำหรับเรื่องนี้ฉะนั้นประมาณนะลูกอาจจะถึงหรือไม่ถึงคุณครูประมาณไว้ให้ก่อนอาจจะเรียนนะคะสำหรับเรียนปลายทางอาจจะเพิ่มเสริมให้มากกว่า30ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนโจทย์ปัญหาทั้งนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการเรียนก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำและหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหารได้นั่นเองแสดงว่าเรียนแล้วเราจะต้องแสดงวิธีทำได้นะคะบอกเลยนะคะจะมีทศนิยม
บ้างเล็กน้อยถ้าหารเศษส่วนออกมาเศษส่วนหารออกมาเป็นทศนิยมหารได้ไหมอันนี้อาจจะมีด้วยนะคะมันจะเป็นการผสมผสานเลยนะคะหลายๆอย่างในหน่วยนี้ทีนี้มาทบทวนเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้คุณครูจะมีจำนวนจำนวนนับให้นะคะจำนวนนับให้ให้ตามกลุ่มตามกลุ่มที่คุณครูบอกแล้วว่ากลุ่มไหนกลุ่ม1ยกมือกลุ่ม1กลุ่ม7ใครไปกลุ่ม7กลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม2แล้วกลุ่มไหนที่ยังไม่ยกกลุ่ม6ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราอยู่กลุ่มไหนแล้วคุณครูก็จะมีจำนวนให้แต่คุณครูไม่บอกว่าใครจะได้จำนวนไหนก็จะมีจำนวน1ถึง7เป็นจำนวนนับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนหาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้จำนวนที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวคุณครูแจกกระดาษ A4 ไปใครได้จำนวนอะไรหนูก็จดลงไปในกระดาษ A4 ของตัวเองใครอยู่กลุ่ม5เดี๋ยวหนูก็จดอะไรจำนวนที่อยู่หมายเลข5ถูกต้องไหมคะครูเรียงเลย1 2 3 4 5 6และ7นะคะในกลุ่มของตัวเองจะต้องมีใครจะต้องมี1คนที่เป็นอะไรเลขาคอยจดฉะนั้นเราทำงานกันเป็นกลุ่มเราต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มเข้าใจไหมคะกลุ่มนะคะช่วยกันทีนี้ดูกลุ่มที่1ได้จำนวนอะไร24ใครได้กลุ่มที่1ก็จดตัวเลขไว้ก่อน24นะคะกลุ่มที่2 30เขียนของตัวเองลงไปเราไม่ช้านะคะนะเราต้องให้ทันเพราะคุณครูบอกจำนวนไหนหนูเขียนไปเขียนลงไปก่อนเวลาเขียนลงไปนะคะหนูจะใช้ดินสอก่อนก็ได้อันนี้คุณครูไม่ว่าแต่เขียนลงไปถ้าเราช้าเราไม่เขียนเดียวตามไม่ทันนะคะกลุ่มที่3 45กลุ่มที่4 60กลุ่มที่5 72กลุ่มที่6 80กลุ่มที่7 108เขียนของตัวเองคุณครูย้ำนะคะเขียนลงไปค่ะเขียนหรือยังคะเขียนยังคะเวลาเราให้คุณครูให้กระดาษ A4 เป็นยังไงใหญ่ไม่เอ่ยใหญ่มากหนูเขียนอยู่ปลายจิ้มนี่ไหมไม่เขียนเป็นยังไงเขียนให้มันตรงกลางหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนเวลาเราเขียนเนี่ยหนึ่งกระดาษเราต้องบริหารจัดการกระดาษของเราได้นะคะถ้า30หนูเขียนตรงนี้แล้วหนูเว้นไว้ทำไมเยอะแยะใช่ไหมคะอย่างน้อยเราต้องรู้จักการบริหารจัดการฉะนั้น30ควรเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้ดีไหมคะทีนี้ดูนะได้ยังเขียนของตัวเองเขียนของกลุ่มตัวเองหมดยังทีนี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนหาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็นของตัวเองอะไรจำนวนนับอะไร2จำนวนมีจำนวนใดบ้างมันไม่ได้มีจำนวนเดียวถูกต้องไหมคะคูณกันได้24เขียนมาให้หมดคูณกันได้30 45 60เขียนแค่เฉพาะของใครของกลุ่มตัวเองลงมือคำสั่งของคุณครูจำนวนนับ2จำนวนใดที่คูณกันได้ผลคูณตามที่กำหนดอันนี้คุณครูยกมาก่อน24อะไรคูณกันได้24บ้างหนูก็เขียนของหนูไปลงมือได้ของตัวเองครูให้จดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดหนูจดด้วยนะเดี๋ยวคุณครูย้อนให้อีกนิดหนึ่งเผื่อนักเรียนจะเรียงมาเลยกลุ่ม1ข้อที่1 24 30 45 6072 80แล้วก็108จำนวนนับใดเข้าใจไหมคะจำนวนนับใด2จำนวนคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดอะไรบ้างล่ะสมมุติกลุ่มที่1ได้24อะไรบ้างคูณกันได้24ไม่ได้เอาแค่จำนวนเดียวนะเอาทั้งหมดโอเคลงมือให้เวลา3นาที5คูณ12ได้60 5คูณ13ได้60 5 5คูณ14ได้70 5คูณ14ได้70 5คูณ15 75 5คูณ16ได้80ก็เขียนดิ5
ค่ะทีนี้มันเป็นเลขคู่อะไรหารได้บ้างอะไรที่หาร8ได้บ้าง4 4 4หาร8ได้ถูกต้องมั้ย4อะไรได้8 4 2 8แสดงว่าเอา4คูณอะไรได้8 4คูณ2ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็น80แสดงว่ามันคูณ2ได้ไหมมันต้องคูณอะไรคูณ20อ่ะก็ใส่ไปใครไม่ได้ถามได้มีไหมอะไรคูณกันได้8อีกดูมีไหม2 2อ่ะ2คูณ4แต่มันไม่ใช่4มันต้องเป็นอะไร2คูณอะไร40เออมีไหมมีอะไรคูณกันได้8อีกไหมมีไหม6ไม่มีอ่ะมีไหมจำนวนนับใดคูณกันได้ผลลัพธ์เท่ากับที่โจทย์กำหนดให้อ่ะถ้าหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นนักเรียนไม่ต้องงงถ้ามีอีกก็เขียนไปอีกมีไหมล่ะถ้ามีอีกไหมก็1คูณอ่ะอย่าลืม1 1คูณอะไรก็ได้1จำนวนมีอยู่1จำนวนเนี้ยง่ายๆเลยเดี๋ยวครูให้นักเรียนตอบนะว่ากลุ่มอื่นเอ๊ได้หรือเปล่าช่วยกันช่วยกันในกลุ่ม72จำนวนนับใดคูณกันได้72บ้างล่ะทุกสูงสุดคูณ36อ่ะหนูก็เขียนไปเดี๋ยวพอคุณครูให้เฉลยเดี๋ยวคุณครูให้เพื่อนกลุ่มอื่นเนี้ยฟังด้วยว่ามันครบหรือเปล่ามันหมดหรือเปล่าได้แล้วมีอีกไหมถ้าไม่มีก็พอแค่นั้นเสร็จแล้วเขียนอะไรด้วยเขียนสมาชิกในกลุ่มด้วยหนูได้อะไรลูกอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเหมือนการทบทวนสูตรคูณปกตินั่นเองถ้าใครท่องสูตรคูณคล่องเนี่ยยังทำได้แน่นอนเดี๋ยวครูจะเริ่มจากจำนวนเพื่อนถกว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ108อ่ะ108บอกมาสิว่าหนูมีจำนวนนับใดบ้างคูณกันแล้วได้108เพื่อนกลุ่มอื่นฟังด้วยว่าเอ๊ะครบหรือไม่54คูณ2ค่ะ54คูณ2มีอีกไหมนักเรียนว่ามีอีกไหม54คูณ2อ่ะหนูได้3จำนวนนะคะเอ็นเล็กคิดว่ามีอีกไหมคะนั่งลงลูกถ้าคุณไม่บอกว่ามีอีกหรือไม่มีอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเอาเป็นคะแนนแต่ถ้าใครบอกว่ามันยังมีอีกค่ะนะคะคุณครูก็จะให้คะแนนของกลุ่มนั้นต่อไปกลุ่มถัดมาที่80มี10คูณ8ครับ10คูณ85คูณ16ครับ5คูณ16 4คูณ20ครับ4คูณ20 4 2คูณ40 2คูณ40 1คูณ80 1คูณ80นะคะเก่งมากนะคะใครแย้งมีเพิ่มอะไรบอกนะคะได้อันนี้คุณครูจะให้เป็นคะแนนต่อไป72เอาไว้เลยลูก721คูณ72ครับ1คูณ72 2คูณ36ครับ2คูณ36 6คูณ12ครับ6คูณ12 8คูณ9ครับ8คูณ9นะคะ4คูณ18ครับ4คูณ18เพื่อนบอกว่ามีเท่านี้นะคะต่อไปคือ60เอาแค่ไม่ต้องกลับนะ12คูณ5ครับ12คูณ5 10คูณ6ครับ10คูณ6 3คูณ20ครับ3คูณ20 15คูณ10ครับ15คูณ10 15คูณ10เท่าไหร่ลูก15คูณ10เท่าไหร่ลูกใช่15คูณ10มั้ย15คูณ4 15คูณ4 30คูณ1030คูณ2ครับ30คูณ2 1คูณ60ครับแล้วก็1คูณ60นะคะเก่งมากต่อไปคือ45นะคะ45มีอะไรบ้าง45คูณกันแล้วได้45
ครับ5คูณ9นะคะ5 15คูณ3 15คูณ3แล้ว1คูณ4 5ครับ1คูณ4 15นะคะเรียกให้ถูก1คูณ4 15ค่ะอ่ะต่อไป3030อะไรบ้างคูณกันแล้วได้30นี่มี30มี3คูณ10ค่ะมี3คูณ10มี5คูณ6ค่ะมี5คูณ6นะคะ2คูณ15ค่ะ2คูณ15 30คูณ1ค่ะแล้วก็30คูณด้วย1นะคะอ่ะสุดท้าย24มาดู24อะไรคูณกันแล้วได้24บ้าง12คูณ2ครับ12คูณ2 6คูณ4ครับ6คูณ4 8คูณ3ครับ8คูณ3 24คูณ1ครับ24คูณ1อ่ะเก่งมากตบมือให้ตัวเองด้วยทุกคนตบมือค่ะปัจจัยหลักที่คุณครูให้ทำคือ1นักเรียนต้องทำอะไรได้กิจกรรมนี้นักเรียนต้องทำอะไรได้คิดเราใช้อะไรมาคิดถึงจะได้เท่ากับคำตอบนี้การคูณนะคะเราใช้การคูณนะคะถ้าใครท่องสูตรคูณคล่องสูตรคูณเก่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถหาได้แน่นอนจำนวนนับ2จำนวนคูณกันและได้ผลลัพธ์ตามที่คุณครูกำหนดให้ทีนี้การคูณที่นี้คุณครูจะมาให้นักเรียนดูความสัมพันธ์การคูณมันจะคู่กับอะไรคูณจะคู่กับอะไรลูกคูณคู่กับบวกไหมคูณคู่กับหารนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อตะกี้คุณครูยกตัวอย่างเมื่อตะกี้ของกลุ่มที่1อะไรคูณกันแล้วได้24บ้างมันมี12คูณด้วย2 12คูณด้วย2หรือ2คูณด้วย12มีผลลัพธ์เท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะ12คูณด้วย2ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24นะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ24แต่ทีนี้คุณครูอยากจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ12แต่คุณครูใช้จำนวนเนี้ยมี12มี2มี24แต่คุณครูไม่ต้องการผลลัพธ์เป็น24คุณครูต้องการผลลัพธ์เป็น12ครูจะทำยังไง24หาร2คุณครูก็เอาผลลัพธ์24มาหารด้วยอะไร2ที่เป็นตัวอะไรตัวคูณ24หารด้วย2ผลลัพธ์เท่ากับ12อันนี้มันคล้ายๆกับการอะไรตรวจคำตอบนะคะทางวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นการคูณเราตรวจสอบคำตอบเราจะนำมาหารก็คือผลลัพธ์หารด้วยตัวหารผลลัพธ์จะออกมาเป็นตัวตั้งแต่ทีนี้คุณครูอยากได้ผลลัพธ์ดูนะจากตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้จำนวนพวกนี้คุณครูอยากจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวหารคือ2ครูจะทำยังไงเอา24หารด้วย12นะคะเอา24หารด้วย12ผลลัพธ์ออกมาเป็น2เป็นตัวหารของโจทย์นี้ฉะนั้นโจทย์ฮะการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็คล้ายๆกับการตรวจสอบคำตอบนะคะทีนี้ถ้าเป็นโจทย์นี้บ้างสมมุติ5คูณด้วย9 5คูณ9ได้เท่าไหร่45 45คุณครูอยากได้ผลลัพธ์เป็นอะไรดีเป็น5ครูทำยังไงเอา45หารด้วย9คุณครูจะได้ผลลัพธ์คือ5แล้วถ้าคุณครูอยากจะได้ผลลัพธ์เป็น9ครูจะทำยังไง45เอา45หารด้วย5ผลลัพธ์ออกมาเป็น9จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมันมีความสัมพันธ์กันนะคะมันมีความสัมพันธ์กันหรือมันเป็นไงมันจะคู่กันสมมุติการบวกจะคู่กับอะไร
การลบนะคะบวกคู่กับลบคูณก็จะคู่กับหารอันนี้เป็นเพียงการทบทวนให้รู้การบวกลบคูณหารการบวกการคูณการหารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้แต่จริงๆแล้วเราจะเรียนเรื่องอะไรโจทย์ปัญหานะคะเราจะมาทบทวนโจทย์ปัญหาการทบทวนโจทย์ปัญหาเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเวลาเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเราจะต้องตอบคำถามให้ได้คำถามที่หนึ่งก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรนะคะเราจะดูตรงไหนของโจทย์ปัญหานั้นจะดูตรงไหนคะท้ายอะไรท้ายโจทย์นะคะโจทย์ถามอะไรจะอยู่ท้ายโจทย์นะคะอยู่วรรคสุดท้ายของประโยคนั้นๆ นะคะเช่นอ่านโจทย์1 2 3รองเท้าคู่ละ350บาทโอยเนี่ยขายได้12คู่โอยจะได้เงินเท่าไหร่ครูถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามน่ะคืออะไรดูตรงไหนดูตรงไหนโจทย์ถามเนี่ยดูท้ายโจทย์หรือวรรคสุดท้ายนั่นเองดูตรงไหนท้ายคือวรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายของที่นี่คืออะไรออยจะได้เงินเท่าไหร่นะคะฉะนั้นถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนสามารถได้คะแนนได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าในกระบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา1และโจทย์ถามอะไรเราต้องรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคนะคะก็คืออยู่วรรคสุดท้ายต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มันมีความหมายเดียวกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มันจะมีด้วยกันกี่สิ่ง2สิ่งอย่างน้อย2สิ่งอันนี้เป็นโจทย์ปกติถ้าเป็นละคนก็จะกำหนดให้อย่างน้อย3สิ่งนะคะอันนี้กำหนดให้2สิ่งด้วยกันคืออะไรบ้างกำหนดให้2สิ่งก็คือรองเท้านะคะรองเท้าคู่ละ350บาทออยขายได้12คู่แสดงว่ามันขายได้เนี่ยมันเพิ่มหรือมันลดเงินมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดถ้าในกรณีนี้พอเราอ่านแล้วถึงตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราต้องดูก่อนว่ามันเพิ่มหรือมันลดถ้ามันเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละ300เพิ่มทีละ350เท่ากันไหมเท่ากันเลย350การเพิ่มทีละเท่ากันเราจะใช้การบวกหรือการคูณการคูณนะคะเราจะบวกด้วยได้ไหมใครอยากจะบวกได้ไหมได้ถ้าหนูจะบวกหนูต้องทำยังไงเอาอะไรมาบวกกัน350บวกกันกี่จำนวน12จำนวนมันคิดได้หลายวิธีแต่เราเลือกวิธีนี้ไหมบวกกันไหม300จำนวนมันเยอะมากเลยมันอาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ฉะนั้นเราจึงใช้การคูณนะคะการคูณเมื่อกี้นี้ครูถามแล้วคือโจทย์ถามอะไรดูส่วนไหนของประโยคท้ายย้ำนะคะส่วนท้ายของประโยคคือออยจะได้เงินเท่าไหร่ส่วนที่โจทย์กำหนดให้จะมีด้วยกัน2สิ่งเท่านั้นนะคะก็คืออันนี้เป็นราคารองเท้าคู่ละ350แล้วก็ขายไป12คู่ถ้าเป็นโจทย์ปกติมีอย่างน้อย2แต่ถ้าเป็นละคนจะมีอย่างน้อย3ถ้าเป็นละคนหนูก็ต้องเขียนมาเป็นยังไงให้หมดเลยถูกต้องนะคะต่อไปตะกี้นี้เราหาคำตอบได้อย่างไรเราใช้การคูณนะคะเราใช้การคูณนะคะเพราะนะคะนำจำนวนรองเท้าที่ขายได้คูณกับราคา
ขายของรองเท้า1คู่1คู่ก็คือ350นำจำนวนทีนี้พอมาถึงการเขียนแสดงวิธีทำมันจะต้องมีประโยคสัญลักษณ์นะคะมันจะต้องมีประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนไปตามที่โจทย์กำหนดให้ดูนะแต่พอขั้นบรรทัดที่3เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ต้องเขียนไปในรูปแบบของคณิตศาสตร์ถูกต้องไหมคะอ่ะสมมติมาช่วยกันแสดงวิธีทำเวลาเราทำอันนี้เดี๋ยวครูทำให้ดูข้อต่อไปให้เรียนทำเองแล้วก็เดี๋ยวให้ทำเป็นกลุ่มนะคะอ่ะเวลาทำวิธีทำย้ำปากกาแดงต้องมีขีดเส้นใต้คำว่าวิธีทำด้วยปากกาอะไรปากกาแดงนะจ๊ะปากกาแดงขีด2เส้นนะคะทีนี้วิธีทำดูนะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกนำมาเขียนคืออะไรสิ่งแรกคืออะไรรองเท้าคู่ละ350บาทถ้าโจทย์ไม่ยาวเอามาเขียนได้หมดเลยหนูเขียนเลยหนูเว้นไว้นิดหนึ่งหนูเขียนรองเท้าคู่ละ350บาทครูเว้นช่องไฟเห็นไหมเว้นไว้พอประมาณเว้นไว้พอประมาณแล้วก็ห่างเราจะไม่เขียนเป็นยังไงติดกันนะคะเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่สองคือออยขายได้12คู่ดูนะเรานิยมให้คำว่าออยตรงกับอะไรวิธีทำไหมรองเท้านะคะรองเท้าออยขายได้12เขาก็จะนิยมให้จำนวนมันเป็นยังไงนักเรียนตรงกันคู่หน่วยให้มันตรงกันอันนี้หน่วยเป็นอะไรเป็นคู่ใส่ให้มันตรงกับบาทอาจจะเป็นยังไงที่เท่ากันบ้างเล็กน้อยอันนี้ไม่ว่านะคะแต่พยายามให้มันเป็นยังไงตรงกันเราไม่ต้องถึงขั้นเอาไม้มาทัดวัดว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่แต่ให้คุณครูให้เรียนกะประมาณด้วยอะไรสายตาต่อไปบรรทัดที่3มันจะมีแค่กี่บรรทัดเอง3บรรทัดบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือออยจะได้เงินบางคนอาจจะย่อว่าจะได้เงินก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มันก็ต้องเป็นยังไงคะตรงกันดูนะดังนั้นเขาสรุปมานิดหนึ่งคือบรรทัดนี้เราใส่คำว่าอะไรนิดหนึ่งดังนั้นออยจะได้เงินแต่ถ้าในกรณีนักเรียนเขาจะเขียนให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะเขานิยมเขียนให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันฉะนั้นนักเรียนต้องบริหารจัดการทีนี้แหละบรรทัดที่3เราจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรคูณเราจะเอาอะไรมาคูณกับอะไรครูบอกแล้วว่าอันเนี้ยจำนวนเงินมันขึ้นก่อนก็จริงแต่พอเรามาเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์จะเอาจำนวนคูณด้วยราคาจำนวนคือเท่าไหร่12มันจะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้นี้12คูณด้วยอะไรลูก350 12คูณด้วย350มันเป็นไปตามรูปประโยคสัญลักษณ์ถ้าเอา350คูณด้วย12ได้คำตอบเท่ากันไหมเท่ากัน 100% ได้คำตอบเหมือนกันแต่ความหมายทางคณิตศาสตร์ไม่เหมือนกันอันนี้มันหมายความว่ามีรองเท้าอยู่12คู่ขายคู่ละ350ถ้าเอามาบวกกันก็จะได้350บวกกัน12จำนวนแต่ถ้าเราเอา350คูณด้วย12 350คูณด้วย12แสดงว่าเราต้องเอา12บวกกันกี่จำนวน350จำนวนซึ่งมันไม่เป็นไปตามรูปประโยคสัญญาลักษณ์ฉะนั้นดูให้ดีนะคะถึงคำตอบจะได้เหมือนกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันนะคะนิดหนึ่งถ้านักเรียนทำผิดขอโทษนักเรียนอาจจะไม่ได้ทำผิดนักเรียนเขียนมาผิดคุณครูขอหักคะแนนนะเป็นไปตามข้อตกลงว่าถ้าเราเขียนเป็นรูปประโยคสัญลักษณ์อย่างนี้ครูอาจจะให้บรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดนี้ครูอาจจะไม่ให้คะแนนก็ได้อาจจะให้แค่อะไรคำตอบที่เรียนคิดถูกต้องนะคะฉะนั้นครูเน้นว่าถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนอะไรให้ถูกถ้าเขียนโจทย์เนี้ย
มันเป็นการแสดงวิธีทำเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์เขียนให้ถูกอ่ะเวลาคูณถ้าเราจะคูณเร็วเราจะใส่อะไรไว้ก่อนใส่ศูนย์ไว้ก่อนเราจะใส่ศูนย์แล้วเราท่องสุขูณแม่ไหนดีแม่12เราท่องได้ไหมแม่12ได้ใส่ศูนย์ไว้ก่อนอันนี้เราอยู่ป.5แล้วนะคะเราคิดเลขเร็วได้แล้วใส่ศูนย์ไว้ก่อนอ้าว12คูณ5ได้12คูณ5เท่าไหร่ใส่60ใส่ศูนย์ทดไว้6เอา12คูณกับ3 12 3บวกกับ6เท่าไหร่42เมื่อกี้ศูนย์มีกี่ตัว2เป็นเงินเท่าไหร่ 4,200 บาทนะคะพยายามให้มันตรงกันนะเสร็จแล้วพอเวลาตอบหนูไม่ต้องเขียนคำว่าอะไรดังนั้นแล้วเวลานิยมตอบดูนะเขานิยมเขียนให้วิธีทำกับคำว่าตอบตรงกันนะคะนิดหนึ่งนะคะรายละเอียดวิธีทำกับคำว่าตอบตรงกันนิดหนึ่งอาจจะมีการเยื้องบ้างอะไรเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่เขานิยมให้มันตรงกันขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาแดงนะคะออยจะได้เงิน 4,200 บาทนั่นเองนะคะแสดงว่าขายหมดนะคะ12คู่ทีนี้มาดูนะคะเอ๊ะเสร็จแล้วแสดงวิธีทำเสร็จแล้วทีนี้มาตรวจสอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลมันมีตรวจสอบคำตอบมีอยู่2แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลกับตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะใช้ค่าประมาณได้ใช้การประมาณได้แต่ถ้าตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนต้องคำนวณออกมาให้ได้คำตอบที่ถูกโอเคไหมฉะนั้นคุณครูก็จะใช้เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเท่านั้นแสดงว่าเราใช้การประมาณมาช่วยในการหาคำตอบคำตอบที่เราได้สมเหตุสมผลหรือไม่นะทีนี้มาดู4,200 บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลเพราะว่าดูนะรองเท้าราคาคู่ละ350ถ้าขาย10คู่เราได้เงินกี่พันสามอะไร 3,500 ใช่ไหมถ้าขาย10คู่เนี่ยเราได้ 3,500 บาทถูกต้องไหมคะ 3,500 บาทแล้วถ้าอีก2คู่ล่ะได้เท่าไหร่700ฉะนั้นแล้วถ้าเราเอา 3,500 บวกกับ700ได้ 4,200 ไหมได้นะคะได้นะอันนี้เป็นการประมาณใช้การประมาณนะถ้าขายรองเท้า12คู่จะได้เงินมากกว่า 3,500 บาทอันนี้ใช้การตรวจสอบแบบสมเหตุสมผลเราจะใช้การประมาณได้แต่ถ้าเราตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนต้องบอกอีกว่า2คู่เท่ากับ700ดังนั้นเอา 3,500 บวกกับ700ได้กับ 4,200 แล้วแต่อันนี้เป็นการบอกก่อนอันนี้เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเฉยๆนะคะถ้าเราขายได้10คู่แน่นอนเราต้องได้สมมติค่ะถ้าเราขายได้12คู่แน่นอนเราจะได้เงินมากกว่า 3,500 ทีนี้หยิบสมุดขึ้นมาใครไม่ได้เตรียมสมุดมาวันนี้ให้เอาอะไรคะเศษกระดาษขึ้นมาจดก่อนอันนี้ให้ทำทุกคนให้เขียนลงไปทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูนักเรียนจะได้เอาไปไงคะกลับไปทำที่บ้านได้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3มีใครใครอยู่ไก่ไก่ไม่ต้องลอกโจทย์นะถ้าครูให้ทำแบบนี้ในห้องเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะมีไข่ไก่อยู่450ฟองจะใส่ถาดได้15ถาดพอดีแสดงว่า450จะใส่ถาดได้15ถาดพอดีใส่ไข่ไก่ได้ถาดละกี่ฟองสิ่งที่โจทย์ถามก็คือส่วนไหนของประโยคคำว่าพอดีเอามาไหมไม่เราเอาแค่อะไร
ใส่ไข่ไก่ได้ถาดละกี่ฟองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเราสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีกี่อย่าง2อย่างก็คือจำนวนของอะไรไข่ไก่450ฟองแล้วก็จัดใส่ถาดได้15ถาดพอดีจัดแล้วมันพอดีใช้บวกลบคูณหรือหารจัดแบ่งอย่างเงี้ยถ้ามันเท่ากันเราจะใช้การหารนะคะอ่ะลงมือทำเขียนลงไปไม่ต้องรอกโจทย์ให้เขียนว่าข้อ2แล้วก็วิธีทำไม่ต้องลอกโจทย์นะคะไม่ต้องลอกโจทย์เขียนวิธีทำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกใส่ลงไปอะไรโจทย์ให้กำหนดให้เขียนลงไปเลยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกใครไม่ได้เอาสมุดมานะคะนักเรียนก็โจทย์ใส่เศษกระดาษไปเราจะใช้เวลาไม่มากนะคะ1ข้อง่ายนิดเดียวกี่บรรทัด3บรรทัดเองนะคะเราจะไม่ใช้เวลานานนะคะครูแนะนำนะคะก่อนที่เราจะเรียนทุกครั้งนะคะเรียนต้นทางแล้วปลายทางเขียนอะไรไว้เลยวันที่นะคะถ้าเรามาเขียนในชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลาฉะนั้นเราเขียนวันที่ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะไว้ก่อนล่วงหน้าทุกครั้งสัญญาณหน่วยเป็นฟองเสร็จแล้วพอบรรทัดที่2หนูก็ต้องให้คำอะไรตรงกันมีตรงกับเก่งมากพอดีเราอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้บรรทัดที่2นะคะเราอาจจะบอกว่าจัดใส่ถาดได้15ถาดนะคะพอนะคะไม่ต้องเป็นไงคะแต่นิดหนึ่งว่าบรรทัดที่3หนูต้องเขียนคำว่าอะไรด้วยดังนั้นเก่งมากไหนโอเคเก่งมากทีนี้บรรทัดนี้หนูต้องเขียนคำว่าอะไรด้วยดังนั้นพยายามถ้ามันยาวถ้าบรรทัดที่3ที่นักเรียนต้องเขียนว่าดังนั้นใส่ไข่ไก่ได้ถาดละถ้ามันยาวหนูก็จะเขียนว่าดังนั้นใส่ไข่ไก่ได้แค่นี้พอไหมก็ได้นะคะถ้ามันยาวแล้วรู้สึกว่าเราบริหารจัดการแล้วมันจะเลยนะคะอันนี้เราต้องเอาอะไรหารอะไรเอาอะไรเป็นตัวตั้ง450ตั้งหารด้วยเท่าไหร่15เท่ากับคิดคำนวณออกมาทีนี้คุณครูฝากให้นักเรียนทุกคนเตรียมกระดาษอะไรมาด้วยคะกระดาษทดทำสมุดทดมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจในครั้งต่อไปนะถ้าเรียนปลายทางต่างจังหวัดด้วยหนูต้องมีอะไรสมุดทดเลขนะคะคุณแนะนำเลยนะถ้ากลุ่มไหนที่จะได้เมื่อกี้นี่คือกลุ่มที่45มีคนบอกว่าใครกลุ่มไหนที่ได้45หนูคิดสิอะไรคูณกับ45แล้วได้45อะไรคูณกับ45เอ้ยขอโทษอะไรคูณกับ15แล้วได้45บางคนได้แล้วนะคะมันไม่ยากเลยมันง่ายนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยครูใบ้แล้วนะอะไรคูณกับ15แล้วได้45แต่นักเรียนจะตอบจำนวนนั้นไม่ได้เพราะว่ามันคือ450นักเรียนต้องทำยังไงทำยังคะเติมศูนย์เก่งมากนะคะอันนี้นักเรียนต้องคิดเร็วได้แล้วคิดในใจได้แล้วนะคะทีนี้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เท่ากับเดี๋ยวมาดูซิคุณครูเฉลยซิว่าถูกหรือไม่30นะคะอันนี้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนเมื่อกี้นี้โจทย์ถามอะไรดูส่วนท้ายของประโยคนะคะคือใส่ไข่ไก่ได้ถาดละกี่ฟองสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่าลืมมีด้วยกัน2สิ่งด้วยกันบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกมีความหมายเหมือนกันนะคะ
ันนี้คุณครูไปเลยนะต่อไปหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนใช้การหารนำจำนวนถาดไปหารด้วยจำนวนไข่นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกมีไข่450ฟองจะใส่ถาด15ถาดก็คือ450พันด้วย15 15นี่คือจำนวนถาดนั่นเองนะคะ450หารด้วย15นะคะเวลาทำแล้วก็ใส่450หารด้วย15ผลลัพธ์ตะกี้นี่ครูถามแล้ว15คูณอะไรแล้วได้45 15คูณ3แต่หนูจะตอบ3ไม่ได้เพราะว่ามันคือ450หนูต้องเติม0ลงไปจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ30 3 10ฟองถาด1ก็จะได้30ฟองแล้วหนูก็ตอบได้เลยนะคะใส่ไข่ไก่ได้ถาดละ30ฟองทีนี้คุณครูมีใบกิจกรรมให้ใบกิจกรรมนี้อ่ะทีนี้ตรวจสอบความถูกต้องก่อน30ฟองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าไข่ไก่15ถาดจะได้ไข่ไก่ทั้งหมดเอา15คูณด้วย30 15คูณด้วย30ผลลัพธ์ก็คือ450ฟองนะคะอันนี้เขาคิดคำนวณมาเลยทีนี้อ่ะทีนี้คุณครูก็จะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวดูนะมันจะเป็นกิจกรรมกลุ่มจะเป็นวิเคราะห์คุณครูก็จะมีกลุ่มคู่และกลุ่มคลีก็คือ1 2 3 4 5 7ทั้งหมดมันมีด้วยกัน2ข้อที่1และข้อที่2อ่ะข้อที่1และข้อที่2ดูนะใครที่อยู่กลุ่มหมายเลข1 3 5 7ให้ทำในข้อที่1กลุ่มข้อที่1ก็คือเลขอะไรเลขคี่ทำข้อที่1เลขคู่ทำข้อที่2ครูแจกให้หมดเลยทุกๆคนแต่เดียวให้คัดแค่เฉพาะคนที่ดีที่สุดออกมานำเสนอฉะนั้นที่คุณครูให้ไปทุกคนในกลุ่มต้องเป็นยังไงลูกช่วยกันนะคะช่วยกันลงมือทำลงมือทำเลยมันก็จะมีให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะคะก็คือต้องวิเคราะห์และโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้หาคำตอบได้อย่างไรแล้วก็แสดงวิธีทำฉะนั้นทำใครอยู่กลุ่มเลขคี่ทำข้อที่1ใครอยู่กลุ่มเลขคู่ทำข้อที่2โอเคนะเดี๋ยวใครทำไม่ได้ยกมือทำคุณครูได้เลยสิ่งแน่นอนที่เรียนจะได้คะแนนแน่นอนก็คือสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามจะทำอะไรอยู่ตรงไหนของประโยคลูกเขียนเลยแน่ๆ1นักเรียนต้องได้แน่เลยว่าโจทย์ทำอะไรต่อไปโจทย์กำหนดอะไรมาให้โจทย์กำหนดอะไรมาให้ข้อ1และข้อ2หาคำตอบไม่เหมือนกันนะข้อ1ก็คือสายชนขายไข่ไก่15โหลนะคะ15โหลโหลละ45บาทสายชนจะได้เงินเท่าไหร่นะคะการหาคำตอบจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะต่อไปนี่คือของข้อที่1ส่วนของข้อที่2เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคือโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้หาคำตอบได้อย่างไรแล้วก็แสดงวิธีทำข้อที่2ข้อ1เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนข้อ2นี่แหละเขาต้องการหาแค่อะไรวันฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือวิชัยได้ค่าจ้างวันละกี่บาทหนึ่งวันเนี้ยแต่เขาบอกมาว่าถ้าเขาทำ7วันเนี้ยเขาได้ 2,100 บาทแต่คุณครูอยากทราบแค่ว่าแล้วถ้า1วันล่ะได้กี่บาทแล้วจะทำยังไงนำค่าจ้างหนูเอา 2,100 หารด้วย7หนูก็ต้องบอกว่านำจำนวนวันไปหารด้วยเราต้องเอาจำนวนวันหารด้วยอะไร
2,100หนูก็บอกอันนั้นจำนวนวันเพราะเวลาเราเขียนก็คือ2,100หารด้วยหารด้วย7หนูต้องบอกจำนวนวันไปหารด้วยค่าแรงทั้งหมดช่วยกันในกลุ่มว่าในกลุ่มของตัวเองเนี่ยเขียนเหมือนกันได้ในกระบวนการในขั้นตอนที่หาคำตอบได้อย่างไรบางครั้งเราคิดคนเดียวเราอาจจะเป็นยังไงยังไม่เข้าใจเราปรึกษากันได้เลยในกลุ่มนะคะฉะนั้นถ้าเราคิดคนเดียวเราไม่เข้าใจเราวิเคราะห์ไม่ได้ให้ช่วยกันในกลุ่มของตัวเองโอเคไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำนะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะบอกก่อนว่ามันจะมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะแบบฝึกหัดที่ 4.1 เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอันนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวการลงเรียนที่คุณครูให้นักเรียนทำเนี่ยในชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวให้ส่งและเดี๋ยวเอาไปนำเสนอกันนอกชั่วโมงนะคะเนื่องจากเวลาของเราหมดแล้วนะทุกคนทำไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปนำเสนอกันนอกชั่วโมงแต่คุณครูฝากแบบฝึกหัดที่ 4.1 ไว้เป็นการบ้านนะคะก็จะมีด้วยกัน2หน้าด้วยกันนะคะ 4.1 อันนี้ก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบคำถามก่อนแล้วก็แสดงวิธีทำนะคะคุณครูฝากไว้เดี๋ยวให้ทำเป็นการบ้านทีนี้ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารง่ายๆเลยนะคะคือนักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลครูบอกแล้วความสมเหตุสมผลใช้การประมาณค่าได้แต่ถ้าพอความถูกต้องนักเรียนต้องคำนวณออกมาให้คุณครูนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปคุณครูก็จะมาเป็นโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับอันนี้เรียนไปหรือยังคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรียนแล้วเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์บัญญัติตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะฉะนั้นครั้งต่อไปคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 4.2 นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูแต่จังหวัดแบบฝึกหัดที่ 4.2 แล้วก็เราก็จะมีใบกิจกรรมที่2ที่เราจะใช้ในชั่วโมงนะคะคือใบกิจกรรมที่2สามารถดาวน์โหลดได้นะคะจาก www.dltv นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทำความเคารพขอบคุณค่ะ